ความหมายของคำนิยามในพระเอกตัวพิสดารมหัศจรรย์คำนิยามแรกคือความหมายถึงอัตตะอัตตะนั้นจะใช้พยากรณ์ในเรื่องของตัวตนที่เกิดมาในตอนแรกเกิดหรือบ่งบอกถึงวาสนาแรกเกิดนั้นเป็นอย่างไรอัตตะนั้นจะสามารถทาในเรื่องของบุคลิกภาพแนวโน้มทางด้านความคิดอุปนิสัยว่าไปเกี่ยวโยงกับคำนิยามใดบ้างนั้นอัตตะโดยทั่วไปนั้นจึงหมายถึงตัวตนหรือวาสนาเมื่อตอนแรกเกิดคำนิยามต่อไปคือคำนิยามหีนะหีนะนั้นจะแปลถึงความชั่วช้าเร็วซามเสียหายหรือเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายในการพยากรณ์เมื่อมูลละมชนหีนะนั้นจะหมายถึงบ้านใกล้ขยะก็ได้หีนะนั้นจะหมายถึงเรื่องของบ้านปลายชีวิตก็ได้หีนะจะหมายถึงเรื่องของการเบียดเบียนปัญหาต่างๆคำนิยามต่อไปคือทนังทนังแปลว่าธนาคารหรือวาสนาในการสะสมเงินไปเรื่องเงินเก่าเงินเก็บหรือว่าทรัพย์สมบัติหรือการเงินรายรับรายจ่ายต่อไปความหมายของปิตาจะหมายถึงพ่อใช้ในการพยากรณ์ถึงเรื่องของพ่อหรือระบบการบริหารงานหรือผู้สนับสนุนคนที่สูงอายุหรือจะพยากรณ์ในเรื่องของปากและคำพูดหรือเรื่องของความคิดก็ได้ในความหมายคำว่าปิตามาตาจะแปลว่าแม่หรือผู้บังคับบัญชาฝ่ายหญิงหรือเจ้านายฝ่ายหญิงหรือเป็นเรื่องของผู้อุปถัมภ์ฝ่ายหญิงก็ได้มาตาจะหมายถึงเรื่องของการดูแลบริหารงานคำนิยามต่อไปคือโคคาซึ่งจะแปลในความหมายของ7ตัวพิสดารแปลว่าอสังหาริมทรัพย์พวกสมบัติสมบัติหลักฐานที่ดินและรถยนต์ต่างๆคำนิยามต่อไปคือมัชฌิมามัชฌิมาจะหมายถึงปานกลางหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ดูความสัมพันธ์ในภพนั้นๆซึ่งแปลว่าปานกลางคำนิยามต่อไปคือตนุตนุจะหมายถึงตัวตนตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปมีจิตใจบ่งบอกถึงจิตใจและอารมณ์นั้นว่าเป็นเลขอะไรเป็นดาวอะไรและไปสัมพันธ์กับคำนิยามอะไรคำนิยามต่อมาคือพบกระดุมพระซึ่งจะหมายถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินซึ่งความหมายนี้จะแปลกต่างจากระบบอื่นๆหมายถึงโชคลาภจากอะไรตามพบนั้นนอกจากนี้พบกระดุมพระนอกจากจะหมายถึงความหมายของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงทายการพนันต่างๆหรือเป็นเรื่องของที่ดินเปล่าซึ่งเป็นคำนิยามของเลขจตัวพิสดารที่แตกต่างจากระบบอื่นส่วนเรื่องธรรมดาทั่วไปของพบกระดุมพระคือการเงินหลักทรัพย์หรือแปลเรื่องฐานะในปัจจุบันเป็นอย่างไรสัจฉะจะแปลเรื่องของมิตรสหายการติดต่อสังคมเรื่องของหุ้นส่วนเล็กก็ได้ถ้าจะแปลว่าหุ้นส่วนราคาดีไหมหรือการสังคมจะราบรื่นหรือไม่ราบรื่นนั้นก็ให้ดูที่พบสัจฉะพบต่อไปคือพันธุจะหมายถึงญาติพี่น้องหรือยานพาหนะอาคารสถานที่แต่ในความหมายของเลขตัวพิสดารมหัศจรรย์นั้นจะใช้พันธุในแง่ของญาติเป็นพิเศษกว่าความหมายอื่นใดความหมายพบปุตตะปุตตะจะแปลบุตรลูกน้องหรือคนใช้ก็ได้แต่ในความหมายอื่นปุตตะเขามักจะใช้เรื่องความรักหรือการลงทุนใหม่ๆหรือการเสี่ยงโชคก็จะใช้ได้หรือเป็นเรื่องของบริวารลูกน้องผู้ตามคำชาอลิจะแปลถึงเรื่องของอุปสรรคความยุ่งยากศัตรูหรือคู่แข่งขันในเรื่องอะไรถ้าเป็นเดชเป็นสีทางรักษาก็คือจะหมายถึงเรื่องของปัญหาอุปสรรคในเรื่องนั้นๆคบปรณีจะหมายถึงเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างหรือตึกอาคารต่างๆซึ่งมีความหมายแตกต่างจากคำนิยามในระบบอื่นๆพบมรณะจะหมายถึงการเจ็บป่วยความตายของเก่ามรดกการเดินทางไกลจะหมายถึงความล่าช้าหรือคนเก่าก็ได้พบสุภะนั้นจะหมายถึงความสมหวังความสำเร็จผลประโยชน์รายรับรายจ่ายดีไหมขอโทษจะหมายถึงเรื่องของ
ความสมหวังความสำเร็จที่พึ่งหรือการเดินทางไกลหรือผู้ใหญ่อุปถัมภ์จะดีหรือไม่ข้อหมายต่อไปคือพบกรรมะกรรมะจะหมายถึงการงานการกระทำถ้าตกขุนทรัพย์นั้นจะทำงานเกี่ยวธนาคารดีถ้าตกอธิบดีก็ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศลาภะนั้นจะหมายถึงลาภผลความสำเร็จหรือผลประโยชน์สมหวังหรือเรื่องของรายรับรายจ่ายดีไหมหรือวาสนามีอำนาจการเงินมีกินมีใช้ตลอดปีไหมถ้าขึ้นทรงชัยและขุนทรัพย์รักษาเป็นเดชเป็นศรีก็วาสนามีกินมีใช้ตลอดชีวิตพยายะซึ่งจะแปลถึงเรื่องของความเสียหายความวิบัติความสูญหายหรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันหรือจะแปลถึงเรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางไกลถ้าตกอุตสาหะงานนั้นจะมีปัญหาถ้าตกมนตรีนั้นผู้นั้นอาภัพไร้ญาติธาตุสีธาตุสาคือธาตุหญิงธาตุชายหรือจะดูค่าธาตุบริวารก็ได้คำนิยามต่อมาคืออัตมาคือตัวตนในวัยกลางคนว่าจะดูว่าวาสนาในวัยกลางคนนั้นดีหรือไม่ก็นำอัตมานั้นไปเทียบกับกัลยโยคและทักษะและนำไปเทียบกับเลขาฐานตัวบนด้วยภาษาคือการอาสา หรือมหาหินะหรือแปลว่าทาสาแปลว่าอาสาเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้านาทาสาเกี่ยวกับนาวังก็เรื่องความรับผิดชอบเรื่องรถพบต่อไปมหาเศรษฐโชคหมายถึงผลหรือกรรมสิทธิ์มากมายปีนั้นมีสิทธิจะได้รับอะไรที่ดีโอนบ้านโอนที่ดินดูจากความหมายของมหาเศรษฐโชคส่วนความหมายของมหาสมบัตินั้นจะแปลว่าสมบัติเช่นที่ดินมหาโจรนั้นจะดูเรื่องโจรเข้าบ้านหรือเงินตกหล่นเงินหายคนโกงกิจการโดนโกงเงินหรือยืมเงินเขาจะไม่จ่ายนั้นให้ดูพบมหาโจรได้พบมหาอุบาทนั้นจะดูสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันเป็นเรื่องที่เสียหายมากสุขภาพดวงนั้นจะไม่สบายมากส่วนมหาอุปถัมภ์นั้นจะดูถึงเรื่องการช่วยเหลือหรือมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือดีหรือไม่อัตตะจะหมายถึงวาสนาตอนแก่ว่าวาสนาตอนแก่นั้นจะสบายหรือไม่สบายสักกะจะหมายถึงชื่อเสียงตั้งแต่อายุ50ถึง52ขึ้นไปตำแหน่งงานที่มีชื่อเสียงถ้าทักษะนั้นเป็นเดชเป็นศรีความหมายของญาติหมายถึงวาสนามีญาติหรือมีเป็นมิตรที่พึงอาศัยได้หรือไม่ความหมายคำนิยามต่อมาคือทนังจะหมายถึงความมั่งมีตอนแก่ตั้งแต่50ถึง52ขึ้นไปเป็นวัยชราทนังเข้าขุนทรัพย์ธงชัยอธิบดีราชาเป็นเดชเป็นศรีเป็นมนตรีเป็นวุฒิวัยชราก็จะมีความสบายต่อไปคำนิยามเคหังนั้นจะหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยจะดีหรือไม่หรือดวงจะมีบ้านอยู่หรือเปล่าเคหังขึ้นอธิบดีมักจะมีบ้านอยู่ต่างประเทศคำนิยามนาวังนั้นจะหมายถึงรถเรือแพรถเมย์รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเคลื่อนที่หรือเครื่องบินต่างๆความหมายคำนิยามต่อไปคือภริยังจะหมายถึงสามีภรรยาดวงจะมีสามีภรรยามากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งกาลโยกและทักษะก็ขอจบความหมายคำนิยามไว้เพียงเท่านี้อะไรคะอ๋อเลขเจ็ดตัวเลขเจ็ดตัวภริยังครับผมอ๋อใช้วิชานี้ที่จะทำนายคุณดอมได้แม่นที่สุดต่อไปจะเป็นคำบรรยายความหมายของทักษะในวิชาเลขเจ็ดตัวพิสดารความหมายของทักษะตัวแรกนั้นได้แก่บริวารบริวารนั้นจะแทนความหมายในภพ5ฐานนั้นจะหมายถึงเรื่องของตนุอัตตะหรืออัตมาก็ได้บริวารนั้นจะหมายถึงครอบครัวลูกน้องสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเราแรกเกิดความหมายถึงเรื่องสุขทุกข์ของคนเราบริวารนั้นจะใช้ดูอะไร ก็ใช้ดูบริวารนั้นดีหรือร้ายหรือจะดูว่าสมองของเรานั้นฉลาดปราดเปรื่องขนาดไหนหรือจะดูลูกจ้างบริวารที่อาศัยอยู่กับเรานั้นดีหรือไม่จ
ะเป็นคนขี้เกียจหรือทำงานดีหรือไม่นอกจากนั้นนอกจากนั้นบริวารนอกจากนั้นครอบครัวหรือตัวเรานั้นจะมีคนเข้ามาร่วมหรือมีอิทธิพลต่อเราอย่างไรดีหรือร้ายความหมายเรียนบริวารนั้นยังจะหมายถึงผู้ที่ใกล้ชิดหรือสมาชิกภายในครอบครัวหรือจะหมายถึงวาสนาแรกเกิดดูบุตรหลานดูสามีภรรยาก็ได้ดูผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนใกล้ชิดดูคนในครอบครัวนั้นสุขทุกข์อย่างไรนั้นเรือนบริวาร นั้นใช้ความหมายดังที่กล่าวมาแล้วนั้นขึ้นอยู่กับว่านั้นบริวารนั้นจะไปสัมพันธ์กับทักษะกับกลยุทธ์อย่างไรเช่นบริวารเมื่อตกโลกาภินาศนั้นเมื่อแรกเกิดนั้นจะพัดพรากจากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหรือมีผู้เลี้ยงดูต่างพ่อต่างแม่หรือเปลี่ยนผู้เลี้ยงดูบ่อยๆบริแรกเกิดนั้นจะมีอุปสรรคในชีวิตมากหรือเมื่อบริวารมาตกอริในมหาพูดหรือกลยุทธ์นั้นบริวารจะได้ค่าทาสบริวารที่ต่างถิ่นมักจะเปลี่ยนบริวารบ่อยๆแรกเกิดมักจะจากถิ่นมาเจริญก้าวหน้าในที่อีกแห่งหนึ่งบริวารเมื่อตกขุนทรัพย์นั้นเมื่อแรกเกิดมักมีพ่อแม่อุปถัมภ์เป็นที่รักใคร่ของผู้ใกล้ชิดบริวารเมื่อตกมรณะในกลยุทธ์นั้นแรกเกิดชอบคิดมากเศร้าโศกคิดถึงแต่อดีตเป็นอาจินต้องพัดพรากจากที่อยู่อาศัยหรือบริวารเมื่อตกอธิบดีในกลยุทธ์แรกเกิดมักไม่ได้อยู่ที่เดิมห่างไกลยาววัยมักไปอยู่ต่างประเทศมีอุปนิสัยใฝ่สูงคิดไกลอยากไปอยู่ต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศเป็นคนที่ชอบการสามารถและมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการต่างประเทศส่วนบริวารเมื่อไปตกราชาเกิดมามีชีวิตมีความอิสระมีความสะดวกสบายชอบทำอะไรสวยงามชอบการท่องเที่ยวและมีบริวารดีส่วนบริวารไปตกทองชัยนั้นจะหมายถึงจะได้บริวารที่มีความช่วยเหลือสำเร็จดีบริวารนั้นหรือตัวเราเองนั้นมีวาสนาเป็นคนที่เป็นใหญ่มีความลงทุนมากเป็นคนที่ชอบการแข่งขันท้าทายชอบเอาชนะชอบต่อสู้สามารถเป็นเจ้าของกิจการหรืองานส่วนตัวเป็นเท่าแก่ได้ก็ขอจบความหมายบริวารไว้เพียงเท่านี้ต่อไปจะเป็นคำบรรยายความหมายของทักษะที่เกี่ยวกับดาวอายุดาวอายุนั้นจะหมายถึงเรื่องของสติอารมณ์กระแสเรื่องของหัวใจความรู้สึกนึกคิดสุขภาพจิตหรือสุขภาพกายอายุนั้นในทาง5ฐานนั้นเราสามารถนำมาแทนความหมายของภพกรรมะได้อายุนั้นจะดูถึงจิตใจนิสัยความรู้สึกนึกคิดดูอารมณ์ว่าสองจิตสองใจโรเรคิดมากเศร้าส้อยน้อยใจหรือสุขภาพนั้นจะมีโรคเก่ามาเยือนหรือไม่อายุนั้นในเรื่องของความรักนั้นจะหมายถึงความรักพี่เสียดายน้องหรือคิดนอกใจอายุนั้นจะหมายถึงเรื่องของความพอใจหรือความไม่พอใจจะหมายถึงความดีใจหรือความทุกข์ใจก็ได้หรือจะเป็นเครื่องวัดระดับของจิตใจว่าเป็นคนสุจริตหรือทุจริตความหมายของเรือนอายุนั้นจึงเป็นเรือนของความตายแทนตำแหน่งของกรรมะด้วยในการทำนายพยากรณ์เรื่องอายุในเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานนั้นจะหมายถึงเรื่องงานส่วนตัว
ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนั้นจะหมายถึงสุขภาพกายและใจหรือภาวะของการเจ็บป่วยนั้นจะเป็นอย่างไรหรือการดำเนินชีวิตนั้นจะมีการขึ้นลงอย่างไรความหมายในเชิงจิตวิทยานั้นดาวอายุนั้นจะหมายถึงเรื่องของสติอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตใจมีความคิดอย่างไรในปีนั้นเมื่ออายุนั้นมาสัมพันธ์กับกาลโยคนั้นอายุเมื่อสัมพันธ์กับกาลโยคโลกาวินาศนั้นจะหมายถึงสุขภาพความคิดจิตใจบางครั้งสุขทุกข์ตลอดชีวิตวัยกลางคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพยิ่งถ้าเป็นเลขบาปเคราะห์ชีวิตนั้นจะมีอุบัติเหตุมีการผ่าตัดคดีความดังนั้นต้องดู5ฐานประกอบไปด้วยเมื่ออายุนั้นไปอยู่ในกาลโยคอริมักจะมีความคิดอารมณ์และสติชีวิตจิตใจเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าทุกข์คิดอุปสรรคย้ำคิดย้ำทำขึ้นอยู่กับว่าดาวอายุนั้นจะอยู่ตำแหน่งอะไรใน5ฐานเมื่อดาวอายุนั้นมาสัมพันธ์กับกาลโยคขุนทรัพย์วัย50ปีขึ้นไปจะเป็นผู้นำเมื่อเรียนจบชอบทำธุรกิจชอบหารายได้ด้วยตัวเองจบสูงแค่ไหนก็จะเป็นลูกจ้างเพียงชั่วคราวและจะแต่งตัวและจะตั้งตัวได้จะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มีอำนาจเฉียบขาดเมื่ออายุมาสัมพันธ์กับกาลโยคมรณะสุขภาพความคิดเป็นคนหัวโบราณชอบของเก่าสุขภาพกายก็เป็นคนที่ป่วยเจ็บอดอดแอดมักแต่ชอบในด้านกฎหมายเมื่ออายุมาสัมพันธ์กับกาลโยคอธิบดีจะหมายถึงความคิดสติอารมณ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนที่ชอบบริหารเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบการพัฒนาชอบการเดินทางมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นคนที่แก่เกินวัยเมื่ออายุนั้นมาสัมพันธ์กับราชาจะมีความคิดอารมณ์ในทางอิสระชอบความสวยงามชอบการท่องเที่ยวชอบความสะอาดชอบของประดับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเมื่ออายุนั้นมาตกธงชัยในกาลโยคนั้นจะหมายถึงเป็นคนที่ชอบชนะชอบความทำอะไรที่ท้าทายความสามารถชอบการวางแผนล่วงหน้าชอบทำอะไรก่อนใครทำก่อนคิดชอบพึ่งพาตัวเองใจใหญ่ใจกว้างใจกล้านั้นนิสัยเมื่ออายุตกธงชัยนั้นก็จะเป็นคนที่มีความสำเร็จหรือมีความรับผิดชอบสูงในเรื่องของความคิดนั้นก็ขอจบความหมายของเรียนอายุไว้แต่เพียงเท่านี้ผมถามที่มาที่ไปของอาจารย์ก่อนดีกว่านะครับอาจารย์ไปจะเป็นความหมายของทักษะเรือนเดชเรือนเดชนั้นเป็นเดือนแห่งอำนาจวาสนาชื่อเสียงการแข่งขันเดชนั้นถ้าจะแปลความหมายในเรื่องของอาชีพการงานนั้นจะแปลในความหมายเด้นประเด็นในเรื่องของศักดิ์ศรีชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานตำแหน่งธุรกิจจะหมายถึงการเป็นผู้นำหรือผู้ที่มีอำนาจศักดิ์ศรียศศักดิ์เป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจบารมีเดชนั้นในด้านจิตวิทยานั้นจะหมายถึงปัญญาและความฉลาดเมื่อเดชมาตีความความหมายของเรื่องการเงินนั้นจะหมายถึงเรื่องทรัพย์สินสมบัติอสังหาริมทรัพย์เดชนั้นจะหมายถึงเรื่องของการบรรยายพิธีกรเป็นเรือนชายแท้หรือไม่แท้ได้ในการพยากรณ์นั้นเดชจะใช้ดูเรื่องของวาสนาเงินของบุตรของครอบครัว
ในเรื่องอาชีพนั้นดูความเป็นเฒ่าแก่เป็นลูกจ้างลูกน้องกันหรือในเรื่องของอำนาจที่จะเป็นพ่อค้าหรือลูกจ้างหรือแสดงถึงอำนาจตกต่ำหรือขึ้นในการเป็นราชการการเมืองว่าได้ตำแหน่งดีหรือไม่ในทางรักษาเดชเมื่อสัมพันธ์กับกัลโยคนั้นจะมีความหมายอย่างไรเมื่อเดชเมื่อสัมพันธ์กับโลกาวินาศในกัลโยคนั้นดวงนั้นจะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีกิจการข้าราชการเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่เป็นนักกฎหมายเป็นพ่อค้าทำงานที่ไม่เกี่ยวกับราชการบางรายก็เป็นเจ้าพ่อยิ่งใหญ่ถ้าเดชนั้นเป็นเลข8เลข6ก็สามารถเป็นนักพนันหรือทำงานยามราตรีได้เดชเมื่อมาตกในภพอริในการโยกนั้นมักจะเป็นคนที่มีอำนาจมีศักดิ์ศรีไปเอาดีในต่างถิ่นทำอะไรมักจะใหญ่หรือมีชื่อเสียงระยะหนึ่งก็มักจะมีอุปสรรคกี่ครั้งก็ต้องตามดูเลขดาวเดชนั้นแปลว่าความเชื่อถือทางด้านสังคมว่าจะเชื่อได้ระดับไหนเดชเมื่อไปสัมพันธ์กับขุนทรัพย์นั้นเมื่อวัย20ขึ้นไปนั้นก็จะเป็นผู้นำชอบเรียนจบชอบทำธุรกิจชอบหารายได้ด้วยตนเองจบสูงแค่ไหนก็จะเป็นลูกจ้างเพียงชั่วคราวมักตั้งตัวได้เป็นคนที่มีเอกลักษณ์มีอำนาจเฉียบขาดเดชนั้นเมื่อสัมพันธ์กับภพมรณะในมหาภูตนั้นเมื่อแก่ตัวจะเป็นคนที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงการทำงานธุรกิจใหญ่โตเป็นคนที่มีเครดิตน่าเชื่อถือเดชเมื่อสัมพันธ์กับอธิบดีนั้นจะหมายถึงเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนสอบได้รางวัลมีอำนาจในต่างประเทศหรือมีอำนาจดีเมื่อเดชมาสัมพันธ์กับราชาในกาลโยกอำนาจจะได้มาอย่างสบายหรือได้อย่างไม่มีอุปสรรคมีความสำเร็จในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานทำอาชีพเกี่ยวกับงานด้านบริการร้านอาหารสถานบันเทิงโรงหนังโรงสนุกการนำเที่ยวดีเมื่อเดชนั้นมาสัมพันธ์กับธงชัยในกาลโยคนั้นก็หมายถึง อำนาจหน้าที่นั้นก็จะมีความรับผิดชอบสูงมีความสามารถในการลงทุน มีอำนาจเงินเดือนดี มากกว่าใครๆหรือเป็นคนเด่นดังในสังคมก็ขอจบวัตถุเพียงปัญญาได้ฟันธงเรื่องของการเงินว่าต่อไปจะเป็นคำบรรยายทักษะที่เกี่ยวกับเรือนสีเรือนสีนั้นเป็นเรือนการเงินเป็นเรือนเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายในเรื่องของความสำเร็จเกี่ยวกับการเงินเป็นเรือนแห่งความร่ำรวยความสามารถในการหาเงินเป็นเรือนแห่งโชคลาภความดีความงามความเป็นมงคลหรืองานเกี่ยวกับมงคลความหมายของเรือนสีนั้นจะแทนตำแหน่งลาภะแทนด้วยคุณงามความดีเงินทองเรือนสีนั้นจะหมายถึงเป็นเรือนแห่งมงคลเงินทองโชคลาภเรือนสีนั้นจะใช้ในการพยากรณ์ในเรื่องของวาสนาการเงินรับจ่ายหรือแทนเรื่องของความรักความสมหวังหรือผิดหวังดูวาสนาของคู่ครองหรือการเงินนั้นจะได้มาจากไหนเงินเดือนขึ้นลงหรือรายได้ขึ้นลงเป็นอย่างไรเรือนสีนั้นจะแทนเรื่องของหญิงแท้หรือปลอมด้วยนะฮะ เรือนสีนั้นเมื่อไปสัมพันธ์กับกาลโยคนั้นจะหมายถึงอย่างไรเมื่อสีไปสัมพันธ์กับกาลโยกโลกาวินาศจะหมายถึงเรื่องการเงินรายรับรายจ่ายหรือความร่ำรวยดวงจะมั่งมีสีสุขหรือผู้หญิงมักจะมีคู่ที่มีเจ้าของแล้วเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วชายก็จะได้คู่ครองไม่ฐานะการเงินจะดีหรือไม่มักจะได้เงินอย่างไม่คาดฝันได้เงินเป็นช่วงๆขึ้น4ลง3ถ้าทำการค้าขายก็จะเสียภาษีไม่เป็นทำงานด้านทุจริตไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย
ก็ได้เงินมามากมายต้องดูว่าเป็นดาวอะไรสีเมื่อดอกกลิในการโยกนั้นการเงินจะมีอุปสรรคกี่ครั้งตามตัวเลขที่เป็นสีหญิงมักจะได้คู่ครองที่มีตำหนิที่ใบหน้าแขนหรือขาเมื่อสีในทักษะเป็นขุนทรัพย์สีก็จะเป็นผู้ที่มีฐานะการเงินที่ดีเมื่อสีเป็นมรณะในการโยกนั้นการเงินนั้นมีเก็บมีเงินออมได้มรดกมีโอกาสจะได้ทรัพย์สินจากสามีภรรยาเมื่อสีไปสัมพันธ์กับการโยกอธิบดีนั้นจะได้ไปร่ำรวยในต่างประเทศมักมีธุรกิจ Import Export ค้าขายกับต่างประเทศเมื่อสีไปสัมพันธ์กับราชาในการโยกนั้นก็จะได้ลาภผลเงินทองแบบง่ายได้อย่างแบบสบายๆแต่ก็เก็บเงินไม่อยู่ชอบใช้จ่ายในเรื่องสวยๆงามๆเสื้อผ้าของประดับเมื่อสีนั้นไปสัมพันธ์กับธงชัยนั้นจะหมายถึงจะได้เงินเดือนรายรับรายจ่ายดีมีการลงทุนสูงมีกำไรมากขึ้นถ้ามีการร่ำรวยก็จะร่ำรวยในระดับที่สูงมักซื้อของมีของหรูๆราคาแพงๆก็ขอครับก็เรียกคู่ต่อไปเป็นความหมายทักษะในเรือนมูลละมูลละนั้นจะหมายถึงเรือนที่อยู่อาศัยและที่ดินบ้านสำนักงานที่ทำงานที่พักคืออาคารอาชีพบ้านเช่าขายบ้านขายที่ดินแบบเป็นแบบใดก็ได้บุญละนั้นจะหมายถึงเรื่องของการเงินหลักฐานโชคลาภทรัพย์สินมรดกหรือจะหมายถึงญาติมิตรครอบครัวหรือความสุขแห่งชีวิตหรือความสมบูรณ์ภายในครอบครัวบุญละนั้นจะแทนตำแหน่งสุภะได้แก่การเดินทางใกล้หรือไกลหรือเป็นดวงถ่ายเทความสมหวังในเรื่องของอดีตมูลละนั้นเป็นเรือนแห่งจิตใจหรือเป็นเรือนสำนึกมูลละนั้นจะใช้ดูบ้านสิ่งแวดล้อมว่าจะดีหรือไม่ดูวาสนามีบ้านราคาแพงหรือไม่ที่อยู่หรือที่ทำงานจะมีการย้ายเปลี่ยนหรือย้ายห้องย้ายขึ้นหรือลงที่ขยายเพิ่มซื้อเพิ่มซ่อมพื้นที่ทำงานนั้นมีกี่แห่งหรือไม่มีเพียงพอมืดหรือไม่หรือไปอยู่ในที่หรือที่อยู่ให้ผู้อื่นเช่ามีปัญหาถูกฟ้องร้องคดีความมูลละเมื่อไปสัมพันธ์กับการโยกโรกาวินาศนั้นดวงจะมีบ้านไม่ได้เป็นของตัวเองมีบ้านมักจะเอาไปให้ไว้ที่ธนาคารบ้านมักอยู่ใกล้วัดทางเข้าต้องมีมืดมีสว่างทางเข้าลำบากเมื่อมูลละไปสัมพันธ์กับอริมีที่อยู่อาศัยมักจะมีปัญหาทางเข้าออกลำบากขรุขระบ้างบ้านมักจะมีสินเชื่อจ่ายผ่อนที่อยู่อาศัยต้องซ่อมบ่อยๆเมื่อมูลละนั้นไปสัมพันธ์กับขุนทรัพย์นั้นจะมีที่อยู่อาศัยส่วนตัวใหญ่ๆโตจะซื้อบ้านเป็นเงินสดราคาหลายสิบล้านมูลละนั้นเมื่อเป็นมรณะที่อยู่อาศัยมักจะมีลักษณะเป็นทรงไทยรูปทรงเก่าแก่บ้านมักจะอยู่ใกล้ศาลโบสถ์วัดอารามวัดวาอารามอยู่ที่ใดมักชอบอยู่ที่นั่นจนแก่มูลละถ้าเป็นอธิบดีบ้านมักจะมีอาคารสูง2ชั้นมักจะมีบ้านอยู่ในต่างประเทศต่างจังหวัดบ้านมีมากมักอยู่ที่สูงมูลละเมื่ออยู่ในราชาในการโยกบ้านมักจะมีที่อาศัยมีความสวยหรูมีบ้านใช้เป็นที่ตากอากาศพักผ่อนในวันหยุดใช้บ้านทำร้านอาหารช่างตัดเสื้อผลิตดอกไม้ขายเครื่องสำอางดีส่วนมูลละเมื่อเป็นธงชัยนั้นจะหมายถึงมีบ้านราคาแพงๆบ้านใหญ่โตสวยหรูราคาแพงหรือบ้านมีสิ่งของราคาแพงอยู่หรือเจ้าของบ้านนั้นจะมีกิจการภายในบ้านก็ขอจบเป็นอันนี้วันที่เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จต่อไปจะเป็นความหมายของทักษะในเรือนอุตสาหะเรือนอุตสาหะนั้นเป็นเรือนแห่งนโยบายในเรื่องของการงานนั้นจะหมายถึงนโยบายการวางแผนงานหรือธุรกิจต่างๆมีความรู้สึกนึกคิด
มีความรู้สึกนึกคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตำแหน่งหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยหรือปรับปรุงบ้านหรือสินค้าเป็นต้นอุตสาหะนั้นจะแทนตำแหน่งสาชะด้วยเช่นหุ้นส่วนหรือเพื่อนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นแชร์เล่นหุ้นหรือเล่นกีฬาในความหมายของอาชีพนั้นจะหมายถึงอาชีพการงานประเภทเป็นประเภทของงานว่าเป็นลักษณะแบบไหนในเรื่องของการเรียนนั้นจะหมายถึงวาสนาการเรียนศาสตร์ใดในด้านจิตวิทยานั้นจะหมายถึงความขยันหมั่นเพียรความอุตสาหะในเรื่องของการศึกษานั้นเมื่อปีจอในกาลโยกมีกิจกรรมใหม่ๆที่ใหญ่โตก็จะใช้ดูความหมายของเรือนอุตสาหะอุตสาหะนั้นจะแทนตำแหน่งงานหน้าที่เรื่องของสังคมการทูตการวางแผนงานหรือนโยบายหรือการติดต่อทางด้านสังคมหรือความสัมพันธ์ทางไมตรีหรือการเดินทางระยะใกล้ๆในเรื่องของหมายถึงจดหมายไปรษณียบัตรดูงานว่าจะดีหรือไม่ดีงานใหญ่หรือเล็กนโยบายงานดีหรือไม่โชคดีมีกำไรลงทุนใหม่หรือเพิ่มจะดีตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นจะได้บรรจุหรือได้รับรางวัลชมเชยหรือไม่อุตสาหะนั้นเมื่อเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นั้นในโลกาภิวัตน์จะหมายถึงนโยบายธุรกิจการงานประเภทเคมีพลาสติกสังเคราะห์น้ำมันสิ่งที่มีกลิ่นหรือทำงานยามกลางคืนหรือทำงานล่วงเวลาไม่เป็นเวล่ำเวลาอุตสาหะเมื่อตกอรินั้นจะหมายถึงนโยบายธุรกิจมีเวลาทำงานไม่แน่นอนตำแหน่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำอาชีพนอกบ้านอุตสาหะเมื่อเกี่ยวสัมพันธ์กับขุนทรัพย์ในกาลโยกมีนโยบายการงานหรือความคิดในทางอาชีพของกินของใช้ของสวยงามทำอาชีพส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการอุตสาหะเมื่อเกี่ยวกับมรณะนั้นจะหมายธุรกิจการงานหรือการวางแผนในด้านโบราณช่างตัดเสื้อผ้าช่างผมของเก่าแบบโบราณธุรกิจต่างๆนอกจากความสวยงามนั้นเป็นเจ้าของกิจการมักเป็นโรงงานทำเรซินรูปทรงโบราณโรงงานเกี่ยวกับพระหรือวัดโบราณอุตสาหะเมื่อเกี่ยวกับมรณะเมื่อเกี่ยวกับอธิบดีในกาลโยกจะมีนโยบายการงานหรือการวางแผนงานอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศโรงงานประเภทการส่งออกหรือผู้ผลิตเกี่ยวกับการส่งออกอุตสาหะเมื่อเกี่ยวข้องกับคราชานั้นจะมีนโยบายแผนงานที่เป็นอิสระชอบทำการค้าขายของด้วยตนเองชอบทำอะไรเป็นการส่วนตัวมีอาชีพเป็นช่างเสริมสวยช่างตัดเสื้อช่างศิลป์ช่างผลิตดอกไม้ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอุตสาหะเมื่อเป็นธงชัยนั้นจะหมายถึงอาชีพการงานนั้นที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือได้รับการยกย่องสูงเป็นงานที่มีหน้ามีตาเป็นอาชีพที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นเท่าแก่ส่วนตัวหรือตำแหน่งที่มีนโยบายที่มีความรับผิดชอบสูงทำเป็นนักลงทุนที่ใหญ่โตเป็นมีความสำเร็จในการประกอบธุรกิจก็ขอจบเรือนต่อไปจะเป็นความหมายของเรือนมนตรีเรือนมนตรีในทักษะนั้นจะหมายถึงเรือนผู้สูงอายุผู้ใหญ่ผู้อุปการะผู้อุปถัมภ์หรือผู้ที่มีบุญคุณครูอาจารย์เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเราเป็นทายวาสนาของผู้ที่อุปถัมภ์เราจะดีหรือไม่ในความหมายของเรื่องของการงานนั้นมนตรีจะหมายถึงเรื่องของพวกบังคับบัญชาผู้ที่อยู่เหนือกว่าหัวหน้าหรือเจ้านายหรือเป็นงานเก่าราชการในความหมายการเงินจะหมายถึงนายทุนนายแบงก์เรื่องของมรดกเงินเก่าการติดต่อนายทุนสำเร็จหรือไม่ทั้งเดิมและจรในเรื่องของวัตถุนั้นจะหมายถึงเก่าแก่โบราณวัตถุโบราณหรือพระพุทธรูปในเรื่องบุคคลนั้นเรือนมนตรีจะหมายถึงพระสงฆ์นักบวชนักบุญเรื่องเก่าในเรื่องสุขภาพนั้นจะหมายถึงการเจ็บป่วยหรือในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
เรือนมนตรีนั้นจะแทนถึงเรือนมรณะก็ได้ใน5ฐานเรือนมรณะจะหมายถึงเรื่องของศาสนาเรื่องพระหรือจะดูว่าผู้อุปถัมภ์นั้นจะดีหรือไม่นายจ้างหรือหัวหน้างานหรือการ หรือว่าจะเป็นคู่อริของเราว่าเป็นอย่างไรนายธนาคารจะช่วยเราได้หรือไม่หรือตกลงได้หรือไม่เจ้านายจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงเป็นนายซ้อนนายนายแบงค์ช่วยได้ต้องจ่ายใต้โต๊ะใต้ดินหรือรับของขวัญ มนตรีเมื่อไปเกี่ยวกับกาลโยกนั้นมนตรีเป็นโลกามินาศมักจะมีพ่อแม่ที่2พ่อแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงมีผู้อุปถัมภ์นายทุนนายแบงค์มีผู้ช่วยเหลืออยู่ลับๆ มนตรีเมื่อไปสัมพันธ์กับอริมักจะหมายถึงมีผู้ช่วยเหลือบางครั้งไม่ได้บางในแบงค์ในทุนมักจะมีตำหนิที่ใบหน้าเจรจาติดต่อขอความช่วยเหลือต้องทำถึง2ครั้งมนตรีถ้าตกขุนทรัพย์นั้นจะมีผู้อุปถัมภ์ดีไม่ต้องเอ่ยปากผู้ใหญ่มักจะให้ความช่วยเหลือจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ผู้ใหญ่เมตตามนตรีถ้าตกมรณะนั้นจะได้ผู้อุปถัมภ์มนตรีถ้าตกตำแหน่งอธิบดีในกาลโยกจะหมายถึงมีผู้อบการะในแดนไกลต่างภาษามนตรีถ้าตกตำแหน่งกาลโยกในราชามักจะมีผู้ประถมคอยให้การช่วยเหลือดีมนตรีถ้าตกตำแหน่งธงชัยในกาลโยกนั้นจะหมายถึงผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงจะให้การช่วยเหลือดีการช่วยเหลือนั้นจะมีความมั่นคงและเสริมเจ้าตาให้ดีขึ้นก็ขอจบเป็นอันนี้มกราคม2514ครับเวลา13ต่อไปจะเป็นความหมายของทักษะเรียนการีการีนั้นเป็นเรียนถังขยะในเรื่องของเขตการนั้นจะหมายถึงเรื่องของความเสียหายเรื่องที่จะเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันมาเร็วไปเร็วเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเข้ามาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนเรือนการีนั้นเป็นเรือนความเสียหายอุปสรรคทุกข์ยากหรือความเป็นไปอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นความเร่งเร้าให้เกิดขึ้นแบบเร่งด่วนเร่งด่วนหรือปัจจุบันทันด่วนเป็นเรื่องที่เร็วฉับพลันเตรียมตัวไม่ทันในด้านการเงินนั้นจะหมายถึงการเสียเงินจ่ายมากกว่ารับลาภลอยหรือเงินที่ได้มาจากการกู้ยืมหรือเงินรางวัลในด้านการงานนั้นจะถูกย้ายตำแหน่งเปลี่ยนหรือออกคำสั่งตำแหน่งแต่งตั้งต่างๆโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือโดยไม่คาดฝันเรือนการีนจะแทนตำแหน่งวินาศหรือพยายะหรือตำแหน่งอริใน5ฐานจะหมายถึงเร็วทันใจเช่นสูงหรืองานสังคมเรือนการีนั้นจะหมายถึงเรือนโชคลาภโชคร้ายหรือไม่คาดฝันหรือเป็นเรือนที่เกี่ยวกับการยานอย่างรู้พิสดารเรือนการีจะดูเรื่องของพันธุกรรมนั้นดีหรือไม่หรือได้เงินพกหรือไม่จากรางวัลหรือเงินเก็บหรือของมีค่าได้หรือจะได้บุตรอย่างไม่คาดฝันเรื่องดีหรือไม่ดีทุกอย่างไม่ทันตั้งตัวอุปสรรคผ่านมาแก้ไขได้หรือไม่ทุกเรื่องต่อเมื่อผู้นั้นจะต้องมีศีลธรรมการีนั้นเมื่อสัมพันธ์กับกาลโยกในเรือนโลกามินาศมักจะมีตำหนิที่ใบหน้าอวัยวะแขนขามักจะเป็นนักบวชอยู่วัดจะหาที่อยู่ในสถานที่เช่าเซ้งหรือเป็นชื่อของบุตรหลานการีเมื่อเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของขุนทรัพย์ในกาลโยกการเงินมักจะได้มาโดยไม่คาดฝันสุขภาพหัวใจไม่ดีหัวใจเต้นช้าเส้นโลหิตหัวใจไม่ดี การีเมื่อสัมพันธ์กับมรณะในกาลโยกเมื่อแก่ตัวจะบวชหรือเข้าวัดสุขภาพมีปัญหาในยามชราเป็นโรคที่ร่างกายขาดส่วนใดส่วนหนึ่งกาลีเมื่อสัมพันธ์กับอธิบดีในกาลโยกจะถึงร่างกายและสุขภาพส่วนศีรษะมีตำหนิขาดตกบกพร่องกาลีเมื่อสัมพันธ์กับราชาในกาลโยกนั้นจะหมายถึงเรื่องจะออกงานว่างงานบ่อยชีวิตทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเพราะรักความสบายชีวิตจะมีแต่ความเบื่อหน่ายท้อแท้ทำอาชีพเกี่ยวกับร้านอาหารสถานบันเทิงกลางคืนดีกาลีเมื่อเกี่ยวข้องกับธงชัยนั้นจะหมายถึง
ทำอะไรจะมักจะต้องรอคอยเสียก็เสียมากหรือทำอะไรมักจะเป็นคนที่ท้าทายก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าพื้นฐานดวงเนี่ยเกิดวันศุกร์ใช่ไหมฮะฐาน14เนี่ยดังมีชื่อเสียงแต่วัยสาวเนี่ย ถือว่าเป็นปีที่ดีก็คือ16 22ส่วนที่ไม่ดีฮีนะเนี่ยมันจะมี